จิตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะย้ำก่อนเลยดีกว่าใครอยากจะมีโอกาสได้รับนะคะชุดพระขุนแผนพรายกุมารผสมแร่กายสิทธิ์นะคะจากหลวงพ่อปู่จากวัดวังหินเขาชะเอมนะคะที่จะมอบให้ส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ่นได้3ท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่จะมีโอกาสได้รับไปในประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเลยจะมอบให้ฮะนะครับกี่ท่านนะงวย3ท่านค่ะ3ท่านผู้โชคดีแล้วชุดแบบนี้ด้วยนะโอ้โหนะใครอยากจะมีโอกาสได้รับก็รีบส่ง SMS เข้ามากันแล้วกันท่านใดที่จองบัตรคอนเสิร์ตไปได้ทั้ง Pocket Book นะฮะเลขกระจิตพิชิตดวงเรียกว่าเหรียญกว่าบาทใช่ค่ะเป็นแบบเหรียญขวัญถุงขวัญถุงใช่มอบให้เช่นเดียวกันนะครับคุ้มค่าทุกที่นั่งเลยทุกที่นั่งนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาครับยังมีเวลาอยู่จองบัตรกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะตามสัญญานะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมเนี่ยเราก็ไป2วันด้วยกันนะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศของวันที่30เมษายนค่ำคืนนั้นนี่มีโอ้โหทั้งก่อนที่จะถึงค่ำคืนเนี่ยอาจารย์ก็มีทั้งพิธีนะในการอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตนะครับก็คือหลวงปู่ปูเนี่ยท่านพุทธภิเษกนะครับพร้อมกับพระเถรานุเถระผมแล้วก็พี่สุเทพอยุธก็อยู่ในพระอุโบสถที่กำลังจัดสร้างคือโบสถ์ที่กำลังจัดสร้างอยู่ผมก็ได้นั่งกสิณไฟอธิษฐานจิตในวัตถุมงคลนี้ด้วยนะเรียกว่าเสริมแรงเข้าไปอีกทับหนึ่งนะอยากเห็นไหมนะครับภาพบรรยากาศบางท่านไม่เคยเห็นผมอธิษฐานจิตนั่งนักเทียนนั่งว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกับค่ำคืนนั้นก็มีคอนเสิร์ตชุดใหญ่ค่ะจากเหล่าศิลปินสิทธิ์มีครูด้วยไปชมภาพเลยค่ะครับเชิญครับI'm not.
Yeah.
การตั้งจิตนะผมนั่งเข้มข้นกับเรื่องของการเพ่งกสิณไปแล้วหลวงปู่ฟูท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับพี่อุตเทพก็อยู่ข้างๆหลวงปู่ฟูซ้ายฝากำกับนะผู้ที่ปฏิบัติดีคิดชอบในโบสถ์หลังนี้เลยครับนะนี่แหละแล้วก็จะได้มีโอกาสได้แบบว่าไปต่อยอดเรื่องของโบสถ์กันต่อด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะนั่นคือแบบว่ากิจกรรมค่ำคืนนานในทั้งคอนเสิร์ตจากพี่รัชนกจากบิวเดอะสตาร์คุณอาสุเทพและทั้งอาสาถาเองมวยเองน้องสายเองก็ไปอยู่ประจำบูธนะคะที่เขามีแบบว่าเป็นไหทองเอาเงินเนี่ยเอาไปสร้างเอาไปสร้างโบสถ์ต่อเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยคือบรรยากาศในช่วงของค่ำคืน30เมษายนแต่ไม่หมดแค่นี้ค่ะ
ช้าตรู่มาปุ๊บนะคะเราก็ได้มาเข้าสู่ในส่วนของพิธีนะในส่วนของการวางศิลาเรื่องพร้อมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศกันในช่วงหน้าแต่ใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกัน3ท่านผู้โชคดีนะคะสำหรับชุดพระขุนแผนพายกุมารผสมแร่กายสิทธิ์รีบส่ง SMS เข้ามานะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการพักกันสักครู่ค่ะครับผม